สวัสดีครับเราคอนบอยครับสวัสดีครับผมเสือครับมือกองครับครับผมสวัสดีครับผมเซิร์ชครับผมเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับภูมิครับร้องนำครับผมสวัสดีครับบอยครับเล่นกีตาร์ครับโฟเล่นเบสครับใครคือนี้ที่มีเธอเราแค่เท่านั้นช่างเรื่องที่ผ่านมาแค่กอดฉันคอนบอยเป็นวงป๊อปเนิร์ดๆใสๆน่ารักน่ารักเป็นมิตรกับทุกคนครับผม คือเบสจากป๊อปนั่นแหละแต่ว่าจะผสมอะไรนั่นอีกเรื่องนึงตอนที่ตั้งวงกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะชื่อว่าอะไรแล้วทีนี้ก็ผมอินกับวงดนตรีชื่อยาวๆผมก็เลยเอาชื่อยาวๆมาตั้งชื่อวงก่อนเป็นวง From The Day You Gone I Grow My Corn Everyday ชื่อไทยชื่อว่าชื่อไทยชื่อว่าตั้งแต่มือที่เจ้าจากไปข่อยก็ปลูกหมักสลี่สมือเลยมันยาวแล้วคนเซิร์ชไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยพี่เสือก็เคยพูดว่าเฮ้ยเรามีมาสคอตของวงมันเป็นแบบน้องข้าวโพดอะไรเงี้ยเป็นแบบน้องคอนบอยชื่อคอนบอยก็น่าสนใจดีก็เลยกลายเป็นชื่อคอนบอยมาเลยก็ชื่อยาวมันก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ออกไปไหนถ้าสังเกตชื่อ IG เราจะเป็นคอนบอยจุดฟรอมเดย์ตอนนั้นเหมือนผมอินงานที่มันเป็นแบบว่าติดความเรโทรหน่อยๆนึกถึงมิกกี้เมาส์ช่วงแรกที่จะเป็นแบบตัวหนูใส่ถุงมือใส่รองเท้าหนังอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากให้มันมีความติดเป็นเรโทรวินเทจอย่างนั้นโดยทัศเดิมแล้วนั้นโดยฟังยืดถึงว่าโดยทัศเดิมก็อยู่ชมรมดนตรีมหาลัยเดียวกันครับมันมีคนนึงอยากทำวงครับคือพี่เสือก็ชวนภูมิชวนผมชวนกันไปกันมาเรื่อยครับประมาณนั้นโดยทัศเดิมมันดูจะพูดอะไรเลยวะไม่ก็ตัวข้านั้นมันอยากจะทำวงเลยอยากทำวงนั่นแหละแต่ก็คือต้นหัวเรือก็คือผมมาดึงทุกคนมารวมกันอะไรอย่างนี้ผมดึงพี่ภูมิมาใช่ไหมภูมิเขาตอนนั้นน่ะคือเขาร้องด้วยแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดด้วยรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ดีแล้วคราวนี้ไอ้โฟนก็เป็นรูมเมทเก่าผมก็เลยจับคู่กันมา3คนแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดเครื่องอื่นๆอยู่ภูมิก็ชวนบอยส์อะไรก็ชวนเซิร์ชอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยค่อยๆมาประกอบร่างรวมกันอะไรเงี้ยเอาจริงไม่รู้เลยครับหมายถึงว่าไม่รู้เลยว่าทำไมถึงชอบแต่งออกมาแนวนี้แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบบหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันหล่อหลอมให้แบบแต่งออกมาเป็นแบบนี้เองอะไรเงี้ยก็จะมีก็คือเป็นเดธคอร์เมทัลแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็มีแจ๊สบ้างอะไรเงี้ยเป็นเพลงถ้าเป็นโอเวอร์ออลจะเป็นเพลงร็อกกับลูกทุ่งครับที่ฟังบ่อยแล้วก็จะมีเพลงแบบภาษาจีนภาษาเกาหลีของผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นป๊อปครับฟังหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเบสป๊อปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยฟังหมดเลยครับก็เบสคือฟังแล้วชอบเพลงนี้ในกับแนวด้วยชอบเพลงอัลเทอร์เนทีฟครับอินดี้ร็อกป๊อปวงไหนน่ารักก็ชอบเป็นพิเศษไม่ถึงเพลงใช่พูดเบาแล้วมันอยากเล่นกับลานดอกไม้ครับพี่ภูมิเป็นแบบไอดอลผมด้วยใช่แล้วผมชอบพี่ภูมิมากคำตอบเดียวคำตอบเดิมใช่ภูมิภูริตลอดไปครับไปที่เพื่อนผมก่อนเลยครับผมอยากโซโล่กีตาร์กับพี่แอนยิวกับพี่พียิวครับไปภูมิก่อนเลยครับคิดไม่ทันต่างประเทศแล้วกันครับยอโคยอโคอยากคอลแลบกันทุกคนเขาเป็นวงที่อยู่ในยุคประมาณปีช่วง90ครับชื่อวงปื้มอยากคอลแลบกับวงปื้มมากเลยน่าเป็นบอร์ดเวย์ป่ะแล้ววางเครื่องดนตรีออกไปเล่นละครเวทีไม่อยากทำเป็นแบบติดตลกอะไรบ้างเงี้ยแต่ผมก็อยากให้มันแบบเป็นฟิลที่มันแบบว่าดีเลย์กันง่ายคุยกันง่ายๆอบอุ่นอะไรเงี้ยเข้าถึงได้ทุกคนอะไรเงี้ยมากกว่าเกินคาดเกินฝันไม่คิดว่าจะแบบเพลงของเราเสียงของพวกเราจากอุปกรณ์ของเราเองมันจะส่งหาทุกคนแล้วมันจะแบบสามารถคอนเนคระหว่างคนที่เราไม่รู้จักกันเลยให้เขาร้องตามเราได้มันรู้สึกแบบเติมเต็มหัวใจเติมเต็มให้เรารู้สึกอยากทำงานต่ออะไรเงี้ยครับมันเกินกว่าที่คิดไว้ตั้งแต่แรกพอเราไปเล่นแล้วแบบมีคนร้องตามได้ไม่ว่าเยอะหรือน้อยเราก็ดีใจแล้วก็คือผมเริ่มแต่งขึ้นมาก่อนผมก็เขียนคอร์ดคร่าวๆเขียนเนื้อคร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนฟังเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับเวลาเราออกไป
ทำงานนอกบ้านไปเรียนไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เหนื่อยเป็นปกติแล้วแหละเราก็กลับมาที่บ้านแล้วมีเซฟโซนเราอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนสัตว์เลี้ยงสิ่งของอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเหมือนกับพอกลับบ้านมาก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยก็ปล่อยใจให้มันสบายไม่ต้องคิดมากเรื่องที่ผ่านมาก็ช่างมันอะไรเงี้ยแล้วพาร์ทของการทำเพลงก็คงจะมีโครงคอร์ดมาอยู่แล้วคนก็ได้ทำหน้าที่เพลงไปก็ส่งตอนนั้นเป็นแบบทำออนไลน์ใช่ใช่ไหมทำออนไลน์ก็ส่งออนไลน์ไปกับโรงไฟครับมาเช็คดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าอะไรโน้ตมันขัดหูไหมอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันดูสิ่งที่เป็นหมอนสำหรับผมใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันคือแฟนคลับมันมีหลายครั้งที่เขาพยายามจะส่งกำลังใจให้เราแบบว่าเอ้ยอยู่ต่อนะอะไรเงี้ยทำให้เราแบบมีแรงใช้ชีวิตต่อเงี้ยมันเติมพลังให้เราแบบรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตต่อนะอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือของผมมันคือแบบเพื่อนแฟนพ่อแม่ครอบครัวคือทุกคนมันคือหมอนหมดเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบไปทางไหนก็มีหมอนของตัวเองแบบผมไปอยู่เพื่อนนะมีหมอนไปอยู่กับแฟนมีหมอนกลับบ้านไปหาครอบครัวก็มีหมอนของผมคือบ้านแบบว่าทุกเอลิเมนต์ในบ้านเลยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่สบายใจเท่าอยู่ที่บ้านผู้คนแฟนพ่อแม่แมวถ้าแมวไม่ได้โดนมันเป็นสิ่งเดียวที่ว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ตัดสินเราจากอะไรเลยของผมก็เป็นพี่เสือครับ เป็นพี่หมีเป็นหมอนอันนุ่มนิ่มให้ผมเอาไว้หนุนนอนได้ครับ จริงคอนเซ็ปต์แรกก็คือโฟนถ่ายฟีดไอจีมั้งใช่ครับรู้สึกว่าการที่แบบเราดูคู่รักหรืออะไรไม่ได้แบบทำให้รู้สึกดีอาจจะกลายเป็นรู้สึกอิจฉาแทนการได้แบบกลับบ้านมาเจอหมาหรือแมวอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคกว่าการกลับบ้านมาเจออีกคนที่แบบคอยบ่นคอยจี้เอ้ยอะไรเงี้ยคิดว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะเป็นคนซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีครับแล้วก็ไปเจอนีโม่กับพี่ตูนที่แบบเคมีโอเคนะเป็นอยู่ในห้องที่เงียบๆฝนตกหน่อยๆมีชาสักแก้วอันนั้นคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดของผมแล้วก็อ่านหนังสือเล่มโปรดสักเล่มเป็นตอนขึ้นเวทีแล้วกันฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนขึ้นเวทีตอนอยู่บนเวทีมันแบบว่ามันคือโชว์เราก็แบบว่าเฮ้ยรู้สึกสนุกว่ะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นอีกโมเมนต์นึงที่สบายใจก็คือเราร้องเพี้ยนไปผมก็ยิ้มๆบนเวทีได้อะไรเงี้ยนั่งอยู่ริมทะเลครับแล้วก็ฟังเสียงคลื่นนอนเฉยๆหรืออ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยตอนกินเบียร์ใช่ถึงแล้วดิทำไมคำตอบนี้จะเอาล่ะเออผมรู้สึกมันสบายใจดีเวลาทุกแบบมึงก็ไปสบายใจกับกูบ่อยเหมือนกันนะก็ของผมก็เป็นโมเมนต์ตอนแบบว่าใกล้จะแบบส่งตัวงานไฟนอลจบแล้วแล้วมันจะมีแก็ปว่างอยู่แป๊บนึงก่อนจะเริ่มงานใหม่ครับช่วงเวลาแห่งความแบบเล่นเกมได้นอนตื่นได้เต็มที่สัก2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปหลังหักต่อรสครีมรสชูครีมอ่ะขนมชูครีมอ่ะนั่นอ่ะอันนี้คือคอนบอยสำหรับผมมันมีทั้งหวานแล้วก็รสสัมผัสที่นุ่มแล้วก็กรอบในเวลาเดียวกันมันดูคอมเพล็กซ์ดีอะไรเงี้ยของผมนึกถึงเป็นแบบพินาคราดาหมายมันค็อกเทลมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีแอลกอฮอล์ในนั้นจะแรงไม่แรงอยู่ที่บาร์เทนเดอร์ซึ่งบาร์เทนเดอร์ในที่นี้อาจจะเป็นคนฟังก็ได้ถ้าคนฟังตอบรับดีเราก็อาจจะเอาเหล้าแรงไปเลยอะไรเงี้ยคอนบอยน่าจะเป็นรสชาติของแจ่วขมครับเพราะว่ามันมีความขมความเผ็ดเกิดความนัวๆรสชาติแปลกๆแต่มันไม่เปรี้ยวนะแจ่วขมกูไม่ได้บอกว่าเราเปรี้ยวนี่บอกว่าเราขมฝากด้วยครับเพลงล่าสุดจากพวกเราคอนบอยครับถ้าเป็นสตรีมมิ่งก็ทุกแพลตฟอร์มเลยเป็น Joox Spotify Apple Music นะครับหรืออื่นๆมีหมดเลยครับแล้วก็ YouTube เป็นคอนบอยเซิร์ชคอนบอยได้เลยครับโซเชียลต่างๆจะมีอะไรInstagram มี Facebook แล้วก็จะมี TikTok ครับผมก็ใช้ชื่อเดียวกันก็คือ conboy.fromtheday ก็คอนบอยแล้วก็ .fromtheday ก็คือ Facebook ทางการถ้าเกิดอยากเจอเราจริงๆต้องเจอใน TikTokเป็นทางการหน่อย TikTok รั่ว TikTok รั่วเลยประมาณนั้นครับผม